สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิป Q&A อีกครั้งหนึ่งกันนะครับหลังจากที่ Channel ของเราเนี่ยก็มี Subscriber ขึ้นถึง 40,000 Subscriber แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับคำถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณ80กว่าคำถามเลยนะฮะแต่ผมก็จะขออนุญาตคัดมาส่วนที่แบบสามารถตอบได้นะฮะคืออย่างบางคอมเมนต์เนี่ยที่บอกว่าให้รีวิวรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะพยายามหารุ่นนั้นน่ะมารีวิวให้ดูกันละกันนะครับคลิปเนี้ยก็จะไปเน้นที่คำถามอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่แนะนำให้รีวิวนาฬิกาละกันนะครับเริ่มจากคำถามแรกจากคุณมอสนะครับถามว่าพี่ปอนมีสนใจนาฬิกาสมาร์ทวอทบ้างไหมถ้าสนใจรุ่นไหนนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าผมมาสนใจสมาร์ทวอทหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่แค่รุ่นเดียวก็คือ Apple Watch นะครับเป็นรุ่นที่ผมใช้แล้วก็รู้สึกถูกชะตาที่สุดแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยครบทุกอย่างมากๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ห่างหายจากการซื้อ Apple Watch ไปนานมากละยังไงเนี่ยเดี๋ยวอนาคตมีรีวิว Apple Watch Series 6แน่นอนนะครับตัวอื่นๆที่มันเป็นแบบ Android อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีมาบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยมากนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงจากคุณวิรุณนะครับบอกว่าอยากจะให้ลองทำคลิปนาฬิกาที่เรียกว่าไม่คุ้มกับราคาขายและคุณภาพดีไซน์ประมาณว่าแพงเกินไปอันเนี้ยบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะ subjective นะฮะคือคำว่าคุ้มไม่คุ้มอ่ะในมุมมองของผมนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบ perspective จากมุมมองของคนน่ะเราไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้นะว่าไอเนี้ยมันคุ้มสำหรับเขาไหมนะฮะคนที่จะบอกว่าคุ้มไม่คุ้มอ่ะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละครับว่าเรามองมุมเนี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงคือผมอาจจะหยิบนาฬิกามาเรือนหนึ่งแล้วบอกว่าเรือนนี้มันคุ้มแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคลิปแบบนี้มันอาจจะสุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นมุมมองเฉพาะตัวไปนิดนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำเร็วๆนี้นะครับยังไงก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับมีคำถามหนึ่งนะฮะถามมาว่าทำไมนาฬิกาข้างนอกถูกกว่าในช็อปทั้งที่มันเหมือนกันอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆกลไกราคาเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับหลักๆเลยเนี่ยสาเหตุที่ข้างนอกถูกกว่าในช็อปเนี่ยเพราะว่าช็อปมันจะมีกลไกการควบคุมราคาที่เขาจะมีนโยบายฮะว่าแต่ละช็อปหรือว่าห้างที่มันเป็นทางการเนี่ยมันจะต้องขายราคาเท่าๆกันดังนั้นมันก็จะมีราคาที่ไม่สามารถลดลงไปต่ำกว่านี้ได้ละซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูดีๆนะครับในช็อปหรือว่าในห้างนะฮะถ้าเกิดเขาจะขายให้มันถูกลงหรือว่าอยากจะลดเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการลดขยักแรกแล้วก็มีการลดออนท็อปขึ้นไปอีกเพื่อให้มันทำราคาให้มันถูกลงนะฮะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยช็อปมันจะไม่ค่อยมีการลดแบบ 30-40% ป้องต้งนะอย่างไซโก้เนี่ยในห้างเนี่ยจะไม่ค่อยเจอลด 30-50% นะครับนอกจากจะเป็นรุ่นที่เขาเลิกผลิตหรือว่ารุ่นที่อยากจะล้างสต็อกจริงๆนะฮะแต่ร้านข้างนอกเนี่ยก็จะสามารถลดได้มากกว่านั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในนโยบายการควบคุมราคาหน้าร้านจากทางช็อปนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเจอว่าร้านข้างนอกเนี่ยมันถูกกว่านะครับอันเนี้ยมันก็แล้วแต่เราเลยว่าจะสะดวกซื้อที่ไหนนะฮะคือซื้อในห้างมันก็ดีแหละว่ามันได้ของแท้ชัวร์นะแต่ถ้าเกิดซื้อข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องดูร้านนิดนึงเลือกร้านที่แบบมันมีชื่อเสียงหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันถึงจะได้ของที่ไว้ใจได้นะครับจากคุณเอิร์ธเดอะวิซาร์ดนะฮะถามมาว่าทำไมพี่ถึงรีวิวนาฬิกาดิจิตอลน้อยจังครับก็ต้องบอกเลยนะว่าไอ้การรีวิวของผมเนี่ยคือมันเป็นการรีวิวจากเรือนที่ผมชอบนะฮะคือถ้าเกิดให้ผมตอบง่ายเลยนะคือผมไม่ค่อยชอบนาฬิกาดิจิตอลว่าง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาสักนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงๆอะนะฮะเพราะว่านาฬิกาทุกเรือนในช่องของผมเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่ผมชอบก่อนแล้วผมก็ไปซื้อมาลองใช้แล้วก็เอามารีวิวนะฮะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะของนาฬิกาแล้วก็รูปแบบเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ในสโคปที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นนาฬิกาหน้าตาที่ผมค่อนข้างจะชอบอะซึ่งพอมันเป็นดิจิตอลอย่างเช่นพวก Casio G-Shock อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบแค่ไม่กี่เรือนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีนาฬิกาดิจิตอลน้อยหน่อยนะฮะอันนี้อาจจะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดทางนั้นจริงๆนะฮะคือก็จะชอบแค่บางเรือนจริงๆนั่นแหละอยากให้พี่ปอนลองรีวิวรถยนต์ดูครับก็รถยนต์เนี่ยเอาจริงนะก็อยากรีวิวนะแต่คือด้วยสไตล์การรีวิวของผมอ่ะคือผมจะไม่ค่อยอยากรีวิวของที่ต้องไปยืมมาหรือว่าของที่ไม่ได้ซื้อเองด้วยตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมรีวิวรถยนต์นะฮะคงแบบ5ปีคันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้ซื้อบ่อยซึ่งถ้าเกิดนานๆมาทีแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อได้นะคือยังไงเนี่ยคงอาจจะไม่ได้ทำในเร็วๆนี้นะครับอยากให้พี่รีวิวเกี่ยวกับตัวเองบ้างนะครับนาฬิกาที่ใส่บ่อยที่สุดแล้วก็นาฬิกาในฝันนะฮะนาฬิกาที่ใส่บ่อยที่สุดเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะก็คือนาฬิกาที่ใส่แบบไปงานทางการหรือว่าไปงานที่แบบต้องการความสุภาพมากๆเนี่ยผมก็จะใส่ AP 37มิลเนี่ยบ่อยสุดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่ใส่บ่อยที่สุดในแง่ของการที่แบบไม่กลัวพังหรือว่าใส่ไปลุยๆอ่ะผมก็จะใส่พวกตระกูล Swatch นี่แหละนะครับยิ่งตระกูล System 51อะไรอย่างเงี้ยใส่บ่อยมากนะฮะเพราะว่ามันเบานะแล้วก็ใส่ไปแบบกระแทกนู่นกระแทกนี่คือแบบเราก็ไม่กลัวมันพังเท่าไหร่อ่ะเพราะมันเป็นพลาสติกเป็นยางอะไรแบบเนี้ยก็ปนกันไปสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ Swatch แล้วแต่รุ่นนะฮะก็จะมี Big Bow มั่ง System 51บ้างนะครับแล้วก็นาฬิกาในฝันคืออะไรนะครับ
คือในรายการในฝันเอาเป็นตอนนี้ก่อนละกันนะฮะผมก็อยากได้ตัว Patek Philippe Aquanaut นะครับคือเล็งมานานมากละแต่ก็ไม่มีโอกาสจะได้ซื้อทักทีแล้วก็เก็บเงินมาเรื่อยๆนะครับเอาตัวเก่าไปเทิร์นนะฮะค่อยๆสะสมเงินไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงอนาคตเนี่ยผมว่าอาจจะมีโอกาสได้ซื้อ Aquanaut สักทีเรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาในฝันผมเลยก็ได้นะฮะอีกคำถามจากคุณเปียเปียนะครับคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะฮะถามว่าต้นทุนนาฬิกาเรือละแสนหรือเรือละล้านเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่อันนี้บอกได้เลยว่าเราไม่สามารถจะไปรู้ได้หรอกนะครับว่าต้นทุนเขาเป็นเท่าไหร่จริงๆแต่มันจะมีต้นทุนแฝงอีกเยอะมากนะฮะคือเอาง่ายๆนะต้นทุนนาฬิกาเนี่ยมันจะมีหลายส่วนต้นทุนจริงๆที่เป็น material นะฮะแล้วก็ต้นทุนแฝงเรื่องการตลาดแล้วก็ต้นทุนในการผลิตนะครับคือต้นทุน material เนี่ยเอาพูดกันตามตรงเลยนะคือนาฬิการาคาหลักล้านเนี่ยถ้าเอาแค่ material มากางดูนะฮะเป็นทองแท่งนะฮะเป็นตัว stainless steel เป็นตัวชิ้นส่วนโลสโกเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยคือนาฬิกาล้านนึงอ่ะต้นทุนพวกนี้เอาจริงมันไม่กี่หมื่นหรอกนะฮะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะว่ากว่าจะได้นาฬิกาล้านนึงมาเนี่ยเราลองนึกภาพนะเราต้องเอาคนคนหนึ่งอ่ะมันนั่งขัดเหล็กนะฮะมันนั่งทำชิ้นส่วนมันนั่งประกอบชิ้นเล็กๆนะครับแล้วไหนจะมีพวกเครื่องจักรอ่ะคือนาฬิกาที่เขาสามารถขายราคา1ล้านบาทได้เนี่ยไม่ใช่จะเอาเครื่องจักรราคา 7-80,000 มาทำได้นะฮะพอนึกออกไหมครับมันต้องใช้เครื่องจักรราคาแบบเป็นล้านนะโอเคแหละถึงแม้ว่าเครื่องจักรราคาเป็นล้านเนี่ยมันจะผลิตได้หลายเรือนก็จริงแต่มันก็จะต้องมีต้นทุนเรื่องของเวลานะฮะที่จะต้องผลิตมาแบบใช้เวลานานมากแล้วก็ช่างที่แบบต้องมีฝีมือมากๆนะฮะเอาช่างที่แบบเงินเดือน 2-3 หมื่นมาทำก็ไม่ได้นะช่างต้องแบบเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยหลายๆแสนเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีต้นทุนแฝงอีกเยอะเลยแต่ไหนจะเป็นเรื่องของค่าการตลาดอะไรอีกนะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิกาหลายๆเรือนมันก็จะมีต้นทุนที่แตกต่างกันไปก็เลยพูดยากนะครับว่าแต่ละเรือนเนี่ยต้นทุนจริงๆมันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่สามารถตีค่าที่ตัว material หรือว่าตัวอะไรที่แบบมันตรงๆได้อะแล้วก็อีกคำถามนึงจากคุณเปียๆถามมาว่านาฬิกาตลาดนัดนาฬิกาแบรนด์ดังเครื่องต่างกันยังไงคืออันเนี้ยต้องพูดนิดนึงนะครับว่าถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะผมเพ่งเล็งไปที่นาฬิกาออโต้แล้วกันนะฮะนาฬิกาออโต้เอาแบบไม่ต้องไปตลาดนัดก็ได้เอาแค่ไซโก้แล้วกันนะครับราคาประมาณสัก 3,000 บาทอย่างแรกที่มันจะชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องของความคลาดเคลื่อนเราไม่ต้องพูดถึงวัสดุความเป็นทองคำอะไรพวกนี้นะฮะไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเกินจากแมคานิกละมันเป็นเรื่องของสตอรี่เป็นเรื่องของเรื่องราวการผลิตละเอาแค่สิ่งที่มันจะต้องเป็นนาฬิกาก่อนก็คือความเที่ยงตรงความคลาดเคลื่อนนี่แหละนาฬิกาไซโก้ราคา 3,000 บาทนะฮะเขาจะมีความคลาดเคลื่อนประมาณสักวันหนึ่งอ่ะ45วิถ้าเราใส่นาฬิกาเรือนนี้ไปครึ่งเดือนนะครับมันจะคลาดเคลื่อนประมาณ600วินาทีหรือประมาณ10นาทีนะครับลองนึกภาพนะฮะใส่นาฬิกาไปเรื่อยๆผ่านไปครึ่งเดือนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะเวลาเราอ่ะอาจจะเร็วไป10นาทีหรือว่าช้าไป10นาทีซึ่งไอ้10นาทีตรงนี้บางทีนะเวลาเราเผลอหรือว่าเราลืมตั้งเวลาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อการทำงานหรือว่าอะไรบางอย่างได้เลยนะครับคืออย่างเช่นสายงานบางงานที่ต้องการความเป๊ะๆของเวลามากๆอ่ะอย่างเช่นคุณหมอจับเวลาออกซิเจนจับเวลาผ่าตัดดูเวลาการเข้าห้องผ่าตัดอะไรแบบนี้หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะการที่มันคลาดเคลื่อนเยอะแบบนี้มันมีผลมากๆเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่านาฬิกาที่มันราคาไม่แพงมากเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนที่สูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดนาฬิกาแพงๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโรเล็กซ์ละกันนะฮะหรือว่านาฬิกาที่มันได้ Cox Certified อ่ะที่มันจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินบวกลบวันหนึ่ง2วิอะไรแบบนี้ไอ้นาฬิกาพวกนี้ผ่านไป10วันนะฮะมันก็ยังบวกลบแค่20วิหรือว่าผ่านไปเดือนนึงอ่ะมันก็ยังบวกลบแค่ประมาณ60วิหรือแค่ประมาณ1นาทีหมายความว่านาฬิกาแพงๆเนี่ยที่มันคลาดเคลื่อนแค่วันแล้วบวกลบ2วิเนี่ยผ่านไปปีนึงนะบางทีอ่ะมันยังเดินเร็วไปไม่ถึง10นาทีเลยไปเทียบกับไซโก้นะครับที่มันเดินเร็ว10นาทีแค่มันผ่านไปแค่15วันเท่านั้นเองไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเป็นจุดแตกต่างหลักๆของนาฬิการาคาถูกกับราคาแพงนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็จะมีความซีเรียสกันมากเลยนะฮะโอเคแหละบางคนก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเที่ยงตรงเราสามารถปรับหมุนเวลาได้ในแต่ละวันเลยเนี่ยก็ไปซื้อแบบถูกๆได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อนาฬิกาแพงๆนะฮะแต่มันก็จะมีหลายอาชีพหรือว่าหลายๆคนนะที่เขาแบบไม่ได้อยากจะมาปรับเวลาบ่อยๆแล้วก็ต้องการความเที่ยงตรงมากๆนะครับตรงนี้เขาก็ต้องไปซื้อเครื่องที่มันแพงๆหรือว่าเครื่องที่แบบมันเริ่มมีราคาละนะครับดังนั้นเครื่องราคาถูกกับเครื่องราคาแพงเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าที่คิดนะครับคำถามต่อไปจากคุณวินัยกุมารนะครับอยากรู้วิธีการดูแลรักษานาฬิกาให้ใช้ได้นานๆการดูแลรักษาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะเอาเป็นนาฬิกาฐานก่อนละกันนะฮะหรือว่านาฬิกาในระบบคอร์สนะครับนาฬิการะบบคอร์สเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะอย่าปล่อยให้ฐานหมดนานๆแค่นั้นเองคือเวลาฐานมันหมดนานๆอ่ะมันจะเริ่มมีการคายของเหลวออกมานะครับซึ่งไอ้ของเหลวตรงเนี้ยมันจะสามารถเข้าไปทำลายชิ้นส่วนหรือว่ากลไกภายในของนาฬิกาได้เลยนะครับคือผมเคยมีเหตุการณ์นะเอาแท็กไฮเออร์ที่แบบปล่อยไว้แบบนานประมาณนึงอ่ะเอาไปเปลี่ยนฐานนะฮะช่างเขาบอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อีกประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยของเหลวข้างในนาฬิกาเนี่ยมันจะเริ่มทำลายชิ้นส่วนละเราจะต้องเสียเงินค่าล้างเครื่องอีกประมาณ 2-3 หมื่นเลยนะคือนาฬิการาคาแบบ 4-5 หมื่นเองนะ
ถ้าจะต้องเสียค่ารันเครื่องอีกแบบ 12,000 เนี่ยผมว่าแบบมีสะเทือนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดนาฬิกาฐานมันหมดปั๊บเนี่ยให้รีบเอาไปเปลี่ยนแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในอนาคตนะครับส่วนนาฬิกาออโต้เนี่ยมันก็ต้องการการ maintenance เหมือนกับรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยเรายังมีการเช็คระยะทุกๆ 10,000 กิโลเลยจริงมั้ยฮะนาฬิกาออโต้ก็เหมือนกันเพราะว่าด้านในเนี่ยเค้าก็เป็น mechanical เป็นเครื่องยนต์กลไกเหมือนกับรถยนต์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าทุกๆ 2-3 ปีนะฮะหรือว่า5ปีก็ได้ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาสวิตช์ที่มันทนๆหน่อยนะเราก็เอาเข้าสู่นะครับให้เขาเช็คเครื่องยนต์กลไกด้านในสักหน่อยอะไรแบบนี้นาฬิกามันก็จะอยู่กับเราได้นานๆนะครับซึ่งนาฬิกาบางเรือนเนี่ยที่มันมีประกันนะเราก็เอาไปเช็คได้ฟรีเลยได้ซ้ำนะครับอย่างเช่น Rolex อะไรแบบนี้เขามีประกัน5ปีนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปนะฮะใกล้ๆจะหมดประกันปุ๊บเราก็เอาไปเช็คทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อดูว่ามีอะไรที่มันแบบขาดตกบกพร่องหรือว่าต้องซ่อมแซมบ้างนะครับมันก็เป็นการดูแลนาฬิกาให้มันอยู่ยาวๆกับเราได้นะฮะคือแน่นอนแหละอุปกรณ์อะไรที่มันเป็นเมคานิคอลหรือว่าเป็นเครื่องยนต์กลไกอ่ะยิ่งดูแลยิ่งเมนเทนแนนซ์มันบ่อยมันก็อยู่กับเรานานนะครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับอีกคำถามนึงจากคุณธนัทนะครับถามว่าตอนรีวิวมีสคริปต์ที่ต้องซ้อมก่อนอัดไหมครับต้องเขียนสคริปต์ไหมอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีสคริปต์เลยนะครับผมอ่ะจะมีบูลเลตละกันไม่เชิงเป็นสคริปต์เพื่อกำหนดว่าผมต้องพูดเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรนะฮะอย่างเช่นพูดถึงกระจกพูดถึงขอบเคสพูดถึงเบเซลพูดถึงสายอะไรแบบนี้จะเป็นแค่บุลเลตเพื่อบอกว่าต้องพูดอะไรเฉยๆแต่มันจะไม่ได้มีสคริปต์นะฮะว่าเรือนเนี้ยต้องชี้ประเด็นต้องเจาะประเด็นอะไรนะครับเพราะว่านาฬิกาทุกเรือนที่ผมรีวิวเนี่ยมันจะเกิดจากการใช้งานจริงแบบระยะเวลาหลายๆวันเลยอะซึ่งเวลาผมใช้งานนาฬิกาไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะคอยสังเกตนะฮะว่าเรือนเนี้ยมันมีอะไรที่มันเป็นความแตกต่างหรือว่ามันมีประเด็นไหนที่ผมสนใจมีประเด็นไหนที่น่าพูดบ้างนะฮะผมก็จะจำไว้แล้วก็เวลาเอามารีวิวเนี่ยมันก็สามารถพูดแล้วก็อัดสดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเตรียมสคริปต์หรือว่ามีเท็กซ์อะไรนะฮะคือเอาจริงนะฮะมันง่ายเพราะว่าตอนก่อนจะซื้อเนี่ยผมอ่ะมันต้องมีความชอบเรือนั้นอยู่แล้วไงคือผมต้องหาสาเหตุที่ผมอยากจะซื้อเรือนั้นมาก่อนอยู่แล้วอ่ะในการหาเรื่องซื้อนะครับดังนั้นพอได้มาเนี่ยมันก็เลยแบบพูดไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้วเราก็มีเหตุผลที่เราอยากจะซื้ออยู่แล้วนะครับคุณมัลติเวิร์สนะครับบอกมาว่านอกจากรีวิวนาฬิกาแล้วเนี่ยอยากให้รีวิวน้ำหอมที่ใช้ก็น่าจะดีนะครับบอกก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ผมรีวิวน้ำหอมนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้น้ำหอมขวดนึงอ่ะ3ปียังไม่หมดเลยคือน้ำหอมน่าจะหมดอายุไปก่อนนะครับผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยฉีดน้ำหอมนะแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยคือจะไปงานทางการหรือไปงานสุภาพงานแบบที่มันต้องการความเรียบร้อยจริงๆเท่านั้นเนี่ยผมถึงจะฉีดไปนะฮะวันธรรมดาเนี่ยแทบไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็เวลาซื้อมาทีนึงนี่ก็แบบดองยาวจนลืมว่าเคยมีด้วยซ้ำอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยรีวิวน้ำหอมเนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่สายงานอาชีพผมเท่าไหร่นะครับก็คงแบบอาจจะรีวิวไม่ได้นะฮะอาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับคุณเดฟโทร็อกนะครับเขาแนะนำมาว่าอยากให้แนะนำนาฬิกาคอร์สที่เข็มเดินแบบออโต้นะฮะก็คือเข็มเดินแบบกวาดใช่ไหมครับคือจริงๆผมเริ่มมีนาฬิกาตระกูลเนี่ยเข้ามารีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วนะครับยังไงเนี่ยรอติดตามได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ก็เท่ดีนะอนาคตเนี่ยจะลองหามาให้ดูเรื่อยๆนะครับคำถามต่อไปจากคุณชวินแสงสวัสดิ์นะฮะถามผมว่านาฬิกาที่คิดว่าซื้อแล้วคุ้มที่สุดในงบ 2,000 บาทคือเรือนไหนนะครับคุ้มที่สุดในงบ 2,000 บาทเลยนะฮะค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมนี่รีวิวไว้แบบต่ำกว่า 2,000 นี่คือน่าจะเกือบ100เรือนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมต้องจิ้มมาเรือนนึงที่ชอบจริงๆนะผมอาจจะตอบว่าเป็น Xiaomi Quartz Watch นะครับก็คือตัว Xiaomi สีดำอ่ะที่มันนับก้าวได้ตัวนั้นน่ะผมว่ามันเป็นนาฬิกาในราคาแบบ 1,500-1,600 บาทอ่ะที่มันแบบมีฟังก์ชันต่อบลูทูธแล้วก็สามารถสั่นแจ้งเตือนเวลามีคนโทรเข้าได้ด้วยอ่ะผมว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ครบครันสุดๆแล้วนะครับแล้วก็ด้วยหน้าตาของมันเนี่ยหน้าตาก็ดูดีด้วยนะฮะไม่ใช่แค่เป็นสมาร์ทวอทธรรมดานะครับก็น่าจะเรือนนี่แหละที่ผมว่าคุ้มค่ามากแล้วก็หน้าตาดูดีใส่เป็นนาฬิกาแบบได้หลายงานเลยด้วยนะครับคำถามต่อไปจากคุณ Baby Y ถามว่าพี่เคยใส่นาฬิกามือขวามั้ยรู้สึกยังไงเคยใส่นะฮะแต่เป็นการเคยใส่ที่ตลกมากเลยก็คือตอนนั้นอะนาฬิกามันเยอะมากมันมีช่วงที่ทำ channel ใหม่ๆนะฮะแล้วมีอยู่อาทิตย์นึงนะฮะซื้อนาฬิกามา20กว่าเรือนอาทิตย์เดียวนะครับของประสงค์เนี่ยเต็มบ้านเลยแล้วแบบใส่ไม่ทันนะฮะแล้วก็แบบผมก็อยากจะใส่หลายๆเรือนแบบไปพร้อมๆกันไงเพราะว่าอยากจะทำคอนเทนต์อยากจะสัมผัสฟีลลิ่งใช่ไหมฮะก็ใส่มัน2ข้างเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ทำงานใส่ไปแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับซึ่งก็ต้องมีความรู้สึกประหลาดแน่นอนอยู่แล้วแหละการใส่มือขวานะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าปกติแล้วนะคนที่ถนัดขวานะฮะแล้วใส่นาฬิกามือซ้ายอ่ะโดยธรรมชาตินะครับข้อมือขวาจะใหญ่กว่าข้อมือซ้ายดังนั้นเนี่ยใครที่ปกติถนัดขวาแล้วใส่นาฬิกาข้อมือซ้ายเนี่ยแล้วถอดจากข้อมือซ้ายเนี่ยสลับมาใส่ที่ข้อมือขวานะครับมันจะมีความรู้สึกว่ามันคับขึ้นประมาณนึงเลยเวลาผมเอานาฬิกามาใส่มือขวาเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันคับแล้วมันก็แบบรู้สึกแน่นมากๆนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมาต่อกันคลิปหน้านะฮะเพราะว่าคำถามเยอะมากเลยจริงๆใครที่อยากจะติดตามผมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ Instagram ให้ตรงกลางนะครับสามารถเข้าไปกด follow กันได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ